วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love No Channel by นุชเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องหัวใจต้องมนตรา EP 10กันได้เลยค่ะกวินขับรถมาส่งนินตาที่บริษัทแต่โชคไม่ดีเอาซะเลยเมื่อเจอเข้ากับอลิซดาราสาวที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในบทนางร้ายอยู่ในขณะนี้และเป็นคู่ควงคนล่าสุดของเขาคุณมาทำอะไรที่นี่ควินและผู้หญิงคนนี้เป็นใครผมจะมาทำอะไรก็เป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคุณอลิซก็แค่ถามดูเท่านั้นเองค่ะเธอพูดพร้อมกับเข้ามากอดแขนเขาเอาไว้อย่างแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมกับมองและยิ้มเยาะไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างกายกวินนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็คุณมินตรานี่เองทำไมคะคุณไม่มีปัญญาหาแฟนเองแล้วเหรอคะถึงได้มายุ่งกับแฟนของคนอื่นคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะมินตรางงกับเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ก็พยายามที่จะชี้แจงให้หญิงสาวเข้าใจว่าความจริงมันคืออะไรเข้าใจผิดคุณกำลังจะบอกกับฉันว่าการที่คุณไปกินข้าวกับแฟนของฉันที่ร้านอาหารอย่างสุขสำราญจนเป็นข่าวคึกโครมบนหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้ฉันเข้าใจผิดไปเองนั่นเหรอคะอลิซพูดพร้อมกับผลักไปที่ไหล่บอบบางของมินตราทำให้หญิงสาวเสียหลักโชคดีที่กวินรับร่างของเธอไว้ได้ทันตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มโกรธที่อลิซกล้ามาพูดจาดูหมิ่นและยังทำร้ายร่างกายของมินตราคุณทำอะไรอลิซขอโทษฟ้าเดี๋ยวนี้นะชายหนุ่มตะคอกใส่เธอด้วยความไม่พอใจทำไมอลิซต้องไปขอโทษหล่อนด้วยล่ะคะวินในเมื่อผมบอกให้คุณขอโทษคุณกล้าพูดแบบนี้กับอลิซเหรอคะวินหล่อนเป็นใครกันถึงจะมาแย่งคุณไปจากอลิซอลิซไม่ยอมหรอกนะคะนี่เหรอคะคุณมินตราลูกสาวนักธุรกิจชื่อดังแต่ไม่มีปัญญาแม้แต่จะหาแฟนเองจนต้องมาแย่งแฟนของคนอื่นเขาแบบนี้หน้าด้านจริงๆอลิซผมว่าคุณคงจะเข้าใจอะไรผิดไปแล้วล่ะอลิซผมไม่เคยบอกว่าคุณเป็นแฟนผมผมบอกคุณไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องของเรามันก็แค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่มีการผูกมัดและการที่คุณมาเที่ยวพูดปากประกาศว่าคุณเป็นแฟนผมเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายถึงจะถูกนะแต่ทำไมคุณกลับคิดเองเองไปฝ่ายเดียวไม่น่าด้านไปหน่อยหรอแล้วการที่คุณจะมาด่าใครควรจะกลับไปดูตัวเองซะก่อนนะว่าใครน่าด้านกว่าใครผมให้คุณขอโทษฟ้าจะทำได้หรือยังกวินพูดด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่เย็นชาใส่อลิซทำให้เธอต้องพูดขอโทษมินตราอย่างเสียไม่ได้ขอโทษอลิซพูดอย่างขอไปทีไม่ได้มีทีท่าว่าจะสำนึกผิดแล้วยอมขอโทษจริงอย่างที่ปากพูดจากนั้นเธอก็หันไปพูดกับกวินอลิซขอโทษเธอตามที่คุณต้องการแล้วคุณอย่าโกรธอลิซเลยนะคะเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันตอนนี้คุณกลับไปก่อนแล้วผมจะไปหาคุณเองก็ได้ค่ะอลิซจะรอคุณนะควินอลิซจูบแก้มของชายหนุ่มก่อนที่จะส่งสายตาอาฆาตแค้นไปที่มินตราราวกับจะบอกเธอเป็นในๆว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีถ้ายังขืนมายุ่งกับควินอีกแล้วก็จะต้องเจอดีแน่เราจะต้องได้เห็นดีกันแน่ถ้าขืนเธอยังไม่เลิกลากับคุณวินของฉันอลิซเดินเข้าไปใกล้มินตราแล้วก็พูดให้ได้ยินกันเพียงแค่2คนเท่านั้นจากนั้นก็เดินจากไปคุณไม่เป็นอะไรใช่มั้ยครับฉันไม่เป็นไรค่ะแค่ตกใจนิดหน่อยไม่คิดว่าแฟนของคุณวินจะเป็นคนขี้หึงมากมายขนาดนี้ฟ้าต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุให้คุณกับแฟนของคุณต้องทะเลาะกันเขาไม่ใช่แฟนผมอีกอย่างคุณไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษผมต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายขอโทษคุณที่ผู้หญิงของผมมาพูดจาล้าลานกับคุณแบบนี้ขอโทษด้วยนะครับผมจะกลับไปจัดการเรื่องนี้เองอย่าไปรุนแรงกับเธอเลยนะคะเธอคงจะเข้าใจผิดอีกอย่างเธอคงรักคุณมากถึงได้แสดงออกแบบนี้ในขณะนั้นเองกองทัพนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ที่มารอขอสัมภาษณ์หญิงสาวก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าพอดีและยังได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ด้วยรวมถึงการเข้าไปสอบถามมินตราและกวินถึงเรื่องราวและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะคุณกวินคุณมินตราเราอยากจะขอสัมภาษณ์พวกคุณจริงหรือเปล่าคะที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวตีพิมพ์ถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคุณสองคนว่ากำลังคบหากันอยู่ตอนนี้กวินพยายามที่จะกันมินตาออกไปจากกองทัพนักข่าวพร้อมบอกกับนักข่าวพวกนั้นว่าเขาจะเป็นคนตอบข้อสงสัยของทุกคนเองถ้าพวกคุณมีข้อสงสัยอะไรก็ให้ถามจากผมกวินหันไปพูดกับหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างตัวคุณมีประชุมใช่ไหมคะฟ้า
รีบขึ้นไปเถอะครับป่านนี้พวกเขาคงกำลังรอคุณอยู่ไม่ต้องห่วงทั้งนี้เดี๋ยวผมจะจัดการเองค่ะฟ้าขอตัวก่อนนะคะจากนั้นเธอก็รีบเดินขึ้นลิฟต์ไปทันทีพวกคุณมีอะไรก็ถามผมมาได้เลยผมจะเป็นคนตอบคำถามของพวกคุณเองแต่ขอร้องว่าอย่าไปยุ่งกับคุณมินตรากวินพูดกับกองทัพนักข่าวพวกนั้นเราอยากทราบถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคุณมินตราว่าเป็นความจริงตามที่ลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเช้าวันนี้หรือไม่ค่ะแล้วตอนนี้พวกคุณทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่เป็นความจริงไหมคะกวินนิ่งไปสักพักก่อนที่จะตัดสินใจพูดเพื่อรักษาชื่อเสียงของมินตราผมยอมรับว่าผมชอบเธอและเราไปกินอาหารด้วยกันจริงส่วนเรื่องการคบหาดูใจกันอยู่นั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้คุณจะอธิบายยังไงคะที่จริงแล้วผมไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอธิบายเรื่องพวกนี้ให้พวกคุณฟังเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าผมไม่พูดพวกคุณก็จะไปนั่งเขียนข่าวกันเอาเองโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอลิซเป็นเพียงผู้หญิงที่ผมเคยคบด้วยเธอไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่มีการผูกมัดและการที่อลิซมาพูดจาละลานฟ้าแบบนี้ก็ทำให้ผมโกรธมากคุณกำลังหมายความว่าผู้หญิงที่มีความสำคัญสำหรับคุณคือคุณมินตราใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วคะเธอเป็นคู่รักของผมหรือเปล่าพวกคุณอยากถามประโยคนี้ใช่ไหมเอาเป็นว่าผมไม่ปฏิเสธก็แล้วกันหลังจากที่เขาตอบคำถามนี้ไปก็ทำให้มีเสียงฮือฮาจากเหล่าบรรดานักข่าวที่ต่างก็พากันแปลกใจเพราะโดยปกติแล้วกวินจะไม่เคยให้ข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอย่างเด็ดขาดและการที่เขาออกมาพูดเปิดเผยว่าเขากำลังคบหาดูใจอยู่กับมินตราถึงขนาดใช้คำว่าคู่รักนั่นก็หมายความว่าเขาจริงจังกับความรักครั้งนี้แน่นอนผมตอบคำถามของคุณไปหมดแล้วและผมก็อยากจะขอร้องพวกคุณอย่าไปยุ่งกับเธอถ้าพวกคุณอยากที่จะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มาถามจากผมโดยตรงรับรองว่าผมจะตอบคำถามของพวกคุณทุกคำถามอย่างไม่ปิดบังกวินพูดทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนั้นและถือเป็นการยุติการให้สัมภาษณ์เขาเดินไปที่รถของตัวเองและขับออกไปด้วยความรวดเร็วเขาจะต้องไปพูดกับอลิซให้รู้เรื่องใช้เวลาไม่นานก็มาถึงคอนโดของอลิซกวินกดกริ่งและรอไม่นานหญิงสาวก็เปิดประตูออกมามาแล้วเหรอคะวินอลิซกำลังรอคุณอยู่เลยเข้ามาข้างในก่อนสิคะกวินเดินเข้าไปในห้องโดยไม่พูดอะไรนั่งก่อนค่ะจะดื่มอะไรไหมคะไม่จำเป็นผมมาไม่นานก็จะกลับทำไมจะรีบร้อนกลับนักล่ะคะอยู่เป็นเพื่อนอลิซก่อนสิอลิซเหงานะคะเวลาที่คุณไม่มาหาอลิซหญิงสาวพูดพร้อมกับกอดชายหนุ่มไว้แน่นกวินผลักเธอออกไปอย่างแรงโดยไม่สนใจว่าเธอจะเป็นอย่างไรหรือรู้สึกยังไงเขารู้แต่เพียงว่าเขาต้องสั่งสอนเธอที่บังอาจไปยุ่งหรือพูดจาดูถูกมินตราทำไมคุณทำกับอลิซแบบนี้ล่ะคะวินทำไมผมจะทำแบบนี้กับคุณไม่ได้มากกว่านี้ผมก็ทำได้ผมยังไม่ได้จัดการคุณเลยนะที่ไปจุนจ้านวุ่นวายกับฟ้าแบบนั้นฟ้าเรียกสนิทสนมกันซะขนาดนี้เลยเหรอคะนางนั่นมันใช้มารยาอะไรกับคุณคุณถึงได้หลงมันหัวปักหัวปั๊มแบบนี้อลิซมีอะไรที่สู้มันไม่ได้คะกวินตบหน้าหญิงสาวอย่างแรงเธอตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะปกติแล้วกวินจะไม่เคยใช้ความรุนแรงกับเธอเช่นนี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกอย่าพูดจาดูถูกฟ้าแบบนี้เธอไม่ได้เป็นคนใจง่ายยอมมีอะไรกับผู้ชายทั้งที่เพิ่งจะรู้จักกันแค่เพียงไม่ถึงชั่วโมงอย่างคุณอย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานวัดว่าคนอื่นจะยอมนอนแบ๊ดกับผู้ชายง่ายๆเหมือนอย่างที่ตัวเองทำและจำเอาไว้ด้วยว่าระหว่างเรามันเป็นแค่ทางผ่านเธอมันก็เป็นได้แค่สิ่งที่ปลดเปลื้องอารมณ์ของผู้ชายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรระหว่างเราก็ขอให้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้กวินเดินไปที่ประตูทันทีที่พูดจบแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเปิดมันออกอลิซก็วิ่งมาดักหน้าเขาไว้พร้อมกับกอดเขาไว้แน่นเธอพูดด้วยน้ำตานองหน้าอลิซขอโทษค่ะยกโทษให้อลิซสักครั้งได้ไหมคะอลิซให้สัญญาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกไม่มีประโยชน์หรอกอลิซผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะยุติความสัมพันธ์ของเราต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับผมอีกเขาผลักเธอออกไปให้พ้นทางจากนั้นก็เดินออกไปโดยไม่สนใจอีกเลยว่าอลิซจะเป็นอย่างไร
หลังจากที่ชายหนุ่มออกไปแล้วอลิสก็นั่งร้องไห้อย่างหนักก่อนที่จะคิดแผนการร้ายเพื่อที่จะใช้กำจัดมินตาออกไปให้พ้นทางพร้อมกับพูดด้วยความอาฆาตแค้นนางมินตราเมื่อฉันไม่ได้คุณวินก็อย่าคิดนะว่าแกจะได้เข้าไปครอบครองและเราจะได้เห็นดีกันมินตราไม่ได้มีโอกาสล่วงรู้มาก่อนเลยว่าในไม่ช้านี้จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับเธอเมื่อปิยภัทรกลับเข้าบริษัทในตอนบ่ายเขาก็เคลียร์งานอยู่กับวิรยาเลขาของเขาอยู่ในห้องทำงานโดยที่ตะวันไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพวกเขาดูยุ่งมากคงจะมีแต่ตะวันเพียงคนเดียวละมั้งที่ไม่มีอะไรจะทำก็แต่นั่งเฉยๆรอให้เวลาผ่านไปจนได้เวลาเลิกงานคุณตะวันคะพี่วีขอตัวกลับก่อนนะคะวิรยาเรียกตัวเองว่าพี่กับเมธาวีอย่างสนิทสนมนั่นเป็นเพราะหญิงสาวเป็นคนขอร้องไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวตะวันก็จะกลับเหมือนกันหญิงสาวเตรียมตัวเก็บของและเอื้อมมือจะหยิบกระเป๋าแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำเช่นนั้นปิยภัทรก็เดินออกมาเห็นซะก่อนกำลังจะทำอะไรนะตะวันฉันก็กำลังจะกลับบ้านนะสิมองไม่เห็นหรือไงกลับบ้านคุณเป็นเลขาภาษาอะไรกันเจ้านายยังไม่กลับแล้วเลขาจะกลับได้ยังไงมีอย่างที่ไหนเลขากลับบ้านก่อนเจ้านายแต่นี่มันเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะแล้วฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีงานอะไรให้ฉันทำแล้วจะฉันอยู่ทำไมเลิกงานแล้วแต่ถ้างานยังไม่เสร็จก็ยังกลับไม่ได้ต้องอยู่ทำโอทีเข้าใจหรือเปล่านายจะบ้าเหรอฉันไม่เห็นว่าจะมีงานอะไรที่ฉันต้องทำแล้วทำไมฉันจะต้องอยู่ที่นี่กับนายด้วยถอยไปห่างๆเลยฉันจะกลับบ้านใครบอกว่าไม่มีงานน่ะมีเยอะแยะแล้วคุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะทำงานที่ผมมอบหมายให้ทำจนเสร็จมีงานอะไรก็รีบออกมาสิฉันจะได้รีบทำให้เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านสักทีจากนั้นเมธาวีก็นั่งลงเพื่อรองานที่ชายหนุ่มจะเอามาให้ทำแล้วก็ต้องตกใจกับกองงานมากมายที่เขาสั่งให้เธอทำพร้อมกับกำชับว่าเธอจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้เช้าตอนที่เขามาทำงานเขาจะต้องเห็นงานที่ต้องการวางอยู่บนโต๊ะนี่มันแกล้งกันชัดๆงานเยอะแยะแบบนี้ใครจะไปทำเสร็จทันเมธาวีโวยวายขึ้นมาทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของคุณอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องเห็นเอกสารที่ผมต้องการวางอยู่บนโต๊ะงั้นฉันขอกลับไปทำที่บ้านไม่ได้นะตะวันเอกสารสำคัญของบริษัทคุณจะเอาออกไปข้างนอกได้ยังไงกันจากนั้นปิยภัทรก็เดินออกไปทิ้งให้หญิงสาวนั่งจมอยู่กับงานที่เขามอบหมายให้ทำงานเยอะแยะขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะทำเสร็จกันล่ะคนบ้าสั่งงานเสร็จเองก็หนีกลับบ้านเมธาวีบ่นพร้อมกับนั่งทำงานที่ปิยภัทรสั่งอย่างตั้งใจเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพนักงานทุกคนกลับกันไปหมดแล้วทั้งฉันเหลือแต่ตัวเธอที่ยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงคนเดียวหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเธอหมุนคอไปมาเพื่อขับไล่ความปวดเมื่อยความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองแต่เธอก็ยังคงนั่งทำงานต่อไปด้วยความตั้งใจแต่ก็ยังไม่วายบ่นงานบ้าอะไรเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีทำไมมันถึงได้เยอะแยะขนาดนี้นะแถมยังพูดจาค่อมขอเจ้านายหนุ่มทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยเป็นเจ้านายบ้าบออะไรกันต้องงานก็มีเอามาให้ทำพอเราจะกลับบ้านก็มาสั่งแล้วก็ไปเธอพึมพำกับตัวเองแต่ก็ยังคงนั่งทำงานต่อไปอย่างตั้งใจเหมือนเช่นเคยเมธาวีทำงานเพลินจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะทำงานให้เสร็จตามที่เขาสั่งความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นกับมินตราของเราบ้างติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ